ไม่เลวเลยคุณเหมือนกันใช้ได้พี่ชายของผมบอกว่าคนที่ทำงานที่บริษัท KPK จะต้องอดทนจะต้องแกร่งจะต้องเก่งทุกอย่างแล้วก็รู้งานทุกขั้นตอนเลขาของผมก็ตามนั้นยังแต่ตัวเองเป็นอย่างนั้นนักนะแหวะอะไรนะฮะคลื่นไส้เหรอฮะคุณเลขาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองใครว่าเรียบร้อยคุณทำงานเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าคุณยังทำความสะอาดไม่ครบถ้วนนี่ไง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 แล้วก็นี่ไงฮะกระจกมันสูงซะขนาดนั้นแล้วตัวฉันก็แค่นี้อ่ะถ้าจะให้เช็ดก็ต้องปีนอ่ะก็ปีนสิฮะฮะปีนสิฮะวันนี้ว่าจะผ่อนคอนโดตายแน่ท่านรองเรียกผมละฮะคุณเลขาใครใครเรียกไม่ได้เรียกซะหน่อยฉันด่าแกเว้ยไอ้เปลือกว่าไงท่านรองโหพี่คินฮะผมบอกพี่เลยครับผมก็ลงไปเก็บหนังสือหนังสือมันตกไม่จริงค่ะดิฉันได้ยินเสียงคนตกก่อนหนังสือค่ะบ้าคุณตาฝาดหรือเปล่าหนังสือมันตกก่อนคนตกก่อนหนังสือมันตกก่อนคุณเอาละพอคุณจามจุรีครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นธุระของคุณไม่น่าต้องมาถึงผมนะครับคือท่านประธานคะต่อให้เป็นไอ้นะคุณก็ต้องจัดการเฮ้ยพี่กินนะนี่ผมน้องชายพี่นะฮะเผื่อพี่ลืมแล้วผมก็เป็นรองประธานด้วยนะฮะคนผิดก็ต้องรับผิดโอ้พี่กินไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเฮ้ยพี่กินนะคุณจามจุรีครับจัดการเรื่องนี้ด้วยผมมีธุระสำคัญกว่านี้ต้องทำเฮ้ยพี่กินนะพี่เฮ้ยพี่คุยกันก่อนดีครับพี่กินพี่กินคนผิดก็ต้องรับผิดใครผิดไม่ทราบก็คุณไงคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดคุณละผิดผมไม่ผิดคุณผิดคุณนั่นแหละผิดให้อาจารย์ทุรีผิดเองก็ได้ค่ะคุณละผิดคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดไม่มีใครฝันเลยหรอกครับท่านประธานคะผมกำลังออกไปข้างนอกคงไม่ได้กลับมาครับแต่วันนี้ท่านมีนัดนะคะขอเลื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณครับแหมได้กินอะไรไม่ไหวกอล์ฟโอ๊ยกินเต่าแกเหม็นมากอ่ะไอ้กอล์ฟอีมาฉันไม่ได้หมายถึงกินเต่าฉันหมายถึงกลิ่นตุตุกลิ่นตุตุแบบกลิ่นหัวเน่าอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นปากพี่เน่ามากกว่ามั้งคะพี่สมรศรีน้องฉัตรทำไมก้าวร้าวจังล่ะคะรุนแรงด้วยค่ะพี่อยากลองแหมน้องผัดค่ะพี่ก็แค่เป็นห่วงเป็นใยในฐานะพี่เชื้อเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองก็เดี๋ยวนี้ท่านประธานน่ะไม่เห็นใส่ใจน้องผัดไม่ค่อยใส่ใจตารางงานที่น้องผัดจัดไว้ให้เลยอะค่ะจริงไหมกอล์ฟก็แน่นอนสิร้อยวันพันปีนะท่านประธานไม่เคยออกจากที่ทำงานก่อนเวลาเลิกงานเลยมาดูนี่อะไรเอ้าวับอีกแล้วเนี่ยฮะแล้วก็ที่น่าแปลกด้วยนะแต่ก่อนอ่ะท่านประธานไม่เคยเห็นสนใจผู้หญิงคนไหนเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอ๊ะขับรถไปส่งเลขาเดือนอ่ะถึงบ้านตลอดเลย
นี่แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ท่านประธานเป็นคนเดียวเนาะเออจริงด้วยเพราะว่าเลขาเดือนเนี่ยอยู่กับท่านรองแล้วก็อยู่กับคุณเจเจแกว่าเรื่องไหนน่าสนใจกว่ากันไอ้ก๊อฟณจุดนี้ก๊อฟว่าใครผิดวะเงินประกายเดือนยังอยู่ที่นี่แต่ท่านประธานไปไหนไปหาใครเพิ่งจะเข้ามาทดลองงานเนี่ยก็ก่อเรื่องซะละตะวันไม่ได้ก่อเรื่องนะคะตะวันไม่ทราบจริงๆค่ะมีคนมาสมัครมากมายฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอแต่น่าเสียดายเธอไม่น่าตัดโอกาสตัวเองแบบนี้เลยไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ความผิดของตะวันจริงๆนะคะนี่ค่าจ้างครึ่งวันของเธอวันนี้วันสุดท้ายไม่พอใจอะไรหรอครับร้านกาแฟหรือว่าผมฉันไม่เคยเข้าร้านหรูๆแบบนี้นะคะแล้วกาแฟแก้วนี้ก็แพงมากเหลือเกินแก้วเราต้องเกือบ200แล้วผมล่ะครับน้ำตาลกี่ช้อนดีครับไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากคือฉันไม่ค่อยชอบทานอะไรหวานๆนะคะก็ดีครับหวานมากไปมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก่อนเนี่ยผมก็ดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเหมือนคุณแต่ตอนนี้คุณต้องขอเติมความหวานสักหน่อยเพราะที่ผ่านมามันขมเหลือเกินดื่มเถอะครับเดี๋ยวเย็นเราจะไม่อร่อยชอบไหมครับค่ะคุณรู้ไหมเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยที่จู่ๆคุณมาวิ่งตัดหน้ารถผมอะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับหลังค่ะฉันไม่มีอะไรค่ะคุณตะวันถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจอ่ะคุณบอกผมได้นะครับผมยินดีจะช่วยคุณนาคินมีธุระสำคัญอะไรแถวนี้หรือเปล่าคะฉันทำให้คุณเสียเวลาหรือเปล่าไม่เลยครับคุณไม่ได้ทำให้ผมเสียเวลาอะไรเลยที่สำคัญคุณยังทำให้ผมดีใจด้วยซ้ำที่ผมได้เจอคุณหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าธุระสำคัญของผมก็คือคุณวันนี้ผมตั้งใจมาหาคุณเลยนะมาหาฉันคุณมีธุระสำคัญกับฉันเหรอคะนี่คุณลืมไปแล้วเหรอครับว่าธุระสำคัญของผม
คือเรื่องยายนาถน้องสาวของผมตายจริงฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจดีบางทีธุระสำคัญของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุระสำคัญของคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือแต่คุณคงไม่ปฏิเสธที่จะดูแลน้องสาวผมใช่ไหมครับคือฉันผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่อยู่ดีเนี่ยผมมาเร่งรัดคุณแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปอะครับว่าพยาบาลคนเก่าจะทำงานถึงแค่สิ้นเดือนนี้นี่ก็ใกล้มากแล้วฉันจำได้นะคะที่คุณเคยบอกเพียงแต่ว่าคุณไม่อยากรับงานนี้หรอครับคุณตะวันไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณลำบากใจที่จะตอบผมวันนี้ผมว่าคุณลองตัดสินใจดูก่อนก็ได้ยังพอมีเวลาครับฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะกับงานของคุณนะคะคุณนาคินทำไมล่ะครับทำไมคุณคิดว่าคุณไม่เหมาะที่จะดูแลน้องสาวของผมคือฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทำไมผมว่าวันนี้เนี่ยคุณดูเพลียๆนะครับกลับบ้านดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกาแฟคุณตะวันคุณเป็นไรครับคุณตะวันฉันไม่เป็นไรค่ะคุณอย่าดื้อนะกลับบ้านเดี๋ยวผมไปส่งดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand